คนส่วนใหญ่ที่กลัวแฮกเกอร์ผมก็มองว่าก็ถูกแล้วที่ควรจะต้องกลัวนะครับอยู่ดีๆวันนึงเงินในบัญชีตัวเองหายหมดอย่างเงี้ยเราเก็บเงินทั้งชีวิตเพื่อจะเกษียณแต่โดนแฮกเกอร์ขโมยไปหรือว่าบริษัทใหญ่ๆอย่างเงี้ยครับเวลาเขาสูญเสียข้อมูลกลายเป็นเวลาที่เอามารีคัฟเวอรี่เนี่ยจากการโดนโจมตีแฮกเกอร์เนี่ยคิดเป็นมูลค่ามหาศาลมากกว่าการลงทุนป้องกันแต่แรกเสียอีกดังนั้นปัจจุบันการป้องกันด้านไซเบอร์เซกูริตี้นะครับเพื่อกันแฮกเกอร์เนี่ยจึงมีความสำคัญมากคือ ethical hacker หรือ white hat hacker นะครับคือเขาเป็นแฮกเกอร์ที่ทำงานโดยว่าเขาได้รับการว่าจ้างเพื่อเข้ามาหาข้อมูลเกี่ยวกับระบบนั้นก็มีตั้งแต่หลักพันยันหลักแสนเลยครับผมขึ้นอยู่กับเจ้าของเว็บว่าเขาจะให้ค่าตัวเท่าไหร่ยิ่งถ้าเป็นเว็บใหญ่ๆอย่าง Facebook อย่างเงี้ยก็จะให้เยอะจริงๆมันจะมีเว็บให้เราทำเยอะมากครับเขาเรียกว่า Bounty นะครับคือเป็นเหมือนราคาหัวพวกเนี้ยเราเข้าไปแล้วเขาก็จะมีลิสต์เว็บมาเลยเว็บไหนเขาอยากจะลงเขาก็จะมาลงให้คนทั่วไปเข้าไปฝึกแฮกได้แล้วเขาก็จะมีกฎว่าเอ้ยช่องโหว่แบบนี้เขาไม่รับนะช่องโหว่แบบนี้เขารับนะถ้าเจอช่องโหว่แบบนี้คนสามารถพิสูจน์ได้ว่ามีช่องโหว่แบบนี้จริงๆเขาก็จะจ่ายเงินให้คุณอันนี้ผมมองว่าเราก็ควรหาความรู้เตรียมความรู้ด้านไซเบอร์เซกูริตี้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆครับเพราะว่าบริษัทเนี่ยเขาก็คงต้องการคนที่มีความรู้พื้นฐานระดับหนึ่งสมมุติเข้าไปใน entry level เขาก็จะสามารถไปฝึก on the job training ได้แล้วเราก็สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆได้การมี background ด้าน IT เนี่ยเป็นถือว่าเป็นเขาเรียกข้อได้เปรียบแต่ว่าถ้าเราไม่มีเนี่ยก็ไม่ได้จำเป็นครับเราสามารถฝึกได้ทุกอย่างมันฝึกได้หมดอยู่แล้วเนาะตรงนี้เราก็สามารถฝึกหาความรู้ภาพรวมต่างๆซึ่งมันก็ไม่ได้จำเป็นว่าเราต้องเป็นเทคนิคอลจ๋ารู้จากโค้ดเขียนโค้ดเป็นมันไม่ได้จำเป็นต้องถึงขนาดนั้นเราสามารถเริ่มจากเบื้องต้นง่ายๆแล้วก็ขยับตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆได้ครับก็ในคอร์สของ Ethical Hacking นะครับผม Penetration Testing นะครับก็จะเป็นคอร์สที่ว่าคุณไม่จำเป็นต้องมีความรู้สาย IT เราจะมาสอนให้แบบเป็นสเต็ปไปสเต็ปจะเริ่มอธิบายตั้งแต่ทฤษฎีแล้วพาปฏิบัติลงมือทำด้วยครับซึ่งตรงเนี้ยต่อให้คุณไม่ได้จะไปทำงานสายนี้ผมก็มองว่าเป็นความรู้ที่มีประโยชน์ที่จะช่วยให้คุณมี awareness ในการป้องกันตัวเองจากแฮกเกอร์ภายนอกได้หรือถ้าคุณต้องการจะเดินต่อในสาย Cyber Security นะครับผมก็มองว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ว่าเราสามารถเอาไปพัฒนาต่อยอดได้ถ้าเกิดสนใจเนี่ยมาเจอกับผมได้เลยนะครับที่ Future Skill นะครับผม